สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำกระเป๋าสะพายกันค่ะเป็นกระเป๋าที่ทำง่ายนะคะแถมใช้ได้2ด้านอีกด้วยทำ1ใบเหมือนได้2ใบเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างแบบกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีกระดาษสร้างแบบไม้บรรทัดดินสอกรรไกรสำหรับตัดกระดาษและตัวหนีบค่ะวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มสร้างแบบกันเลยค่ะเริ่มจากนำกระดาษสร้างแบบขนาดกว้าง46เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรมาทำการพับครึ่งลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราจะทำการพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนำตัวหนีบมาหนีบกระดาษไว้เพื่อป้องกันกระดาษเคลื่อนค่ะหนีบแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะวัดจากจุดนี้ขึ้นไป32เซนติเมตรนะคะและวัดจากจุดนี้ขึ้นไป32เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะวัดเสร็จแล้วทำการจุดไว้หลังจากนั้นเราจะทำการขีดเส้นจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ค่ะต่อไปเราจะวัดจากจุดนี้เข้าไป 8.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะและวัดจากจุดนี้เข้าไป 8.5 เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการขีดเส้นค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะวัดจากจุดนี้ขึ้นไป 8.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดจากมุมนี้นะคะออกมานะคะตามแนวเฉลียงนะคะวัดออกมา 3.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะต่อไปเราจะทำการวาดเส้นโค้งนะคะจากจุดนี้นะคะผ่านจุดที่เราจุดไว้ค่ะวาดในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดจากจุดนี้ลงมา5เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะต่อไปเราจะวัดจากจุดนี้ขึ้นไป4เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะและวัดจากจุดนี้เข้าไป4เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะวัดจากจุดนี้เข้าไป4เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการขีดเส้นนะคะให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราจะใช้กรรไกรตัดตามเส้นนี้ค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วอย่าลืมใช้กรรไกรขีดตำแหน่งเย็บหูกระเป๋าไว้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกในขั้นตอนการตัดเย็บค่ะค่ะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะกางแพทเทิร์นออกมาค่ะกางออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้กรรไกรตัดตามเส้นนี้ค่ะตัดกรอบสี่เหลี่ยมออกมาค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นชิ้นกระเป๋าแล้วค่ะต่อไปเราไปทำแพทเทิร์นสายคาดกระเป๋ากันค่ะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขนาด4คูณ4เซนติเมตรก็จะได้แพทเทิร์นสายคาดกระเป๋าแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นต่อไปเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีผ้าสำหรับทำกระเป๋านอกผ้าสำหรับทำกระเป๋าในกระดุมแม่เหล็กขนาด 1.5 เซนติเมตรและอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วต่อไปเราไปทำการตัดผ้ากันเลยค่ะกระเป๋านอกตัด2ชิ้นกระเป๋าในตัด2ชิ้น
สายคาดตัดสีละ2ชิ้นค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะเริ่มจากนำสายคาดลายจุด1ชิ้นตาสก๊อต1ชิ้นมาวางประกบกันในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากจุดนี้นะคะไปถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บคือ 0.7 เซนติเมตรนะคะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปใช้กรรไกรขีดมุมผ้าทั้งสองข้างออกเล็กน้อยในลักษณะนี้ค่ะระวังอย่าให้โดนตะเข็บนะคะหลังจากนั้นทำการกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะกลับออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะนำไปเย็บปิดช่องกลับนะคะระยะขอบในการเย็บคือ 0.3 เซนติเมตรนะคะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนำมาพับครึ่งแล้วใช้กรรไกรกรีดเพื่อให้ได้ตำแหน่งถึงกลางค่ะพอได้ตำแหน่งกึ่งกลางแบบนี้แล้วนะคะนำสายคาดไปวางติดชิ้นกระเป๋าให้ตำแหน่งกึ่งกลางตรงกันค่ะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้ก่อนนำไปเย็บจากจุดนี้ถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บคือ 0.3 เซนติเมตรค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนำชิ้นกระเป๋าอีกด้านหนึ่งที่เย็บไว้นะคะมาประกบกันค่ะประกบให้ผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเข็มหมุดมากัดไว้ที่ตะเข็บข้างทั้งสองด้านและตะเข็บก้นค่ะแล้วนำไปเย็บด้วยจากระยะขอบในการเย็บคือ 0.7 เซนติเมตรค่ะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บเวลาเย็บนะคะอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะจับตะเข็บก้นและตะเข็บข้างให้ตรงกันในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปเย็บนะคะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้และจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บคือ 0.7 เซนติเมตรค่ะค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการพลิกกับผ้าด้านถูกออกมาค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปไปดูวิธีการเย็บกระเป๋าในกันค่ะค่ะสำหรับวิธีการเย็บกระเป๋าในนะคะจะเหมือนวิธีการเย็บกระเป๋านอกเลยค่ะต่างกันที่เราต้องเว้นช่องกลับไว้นะคะประมาณ 8-9 เซนติเมตรค่ะค่ะหลังจากที่เราเย็บกระเป๋าในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการพับกระเป๋านอกในลักษณะนี้ค่ะแล้วนำกระเป๋านอกใส่เข้าไปในกระเป๋าในแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะจับตะเข็บข้างของกระเป๋านอกและกระเป๋าในให้ตรงกันแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะหลังจากที่เรากัดเข็มหมุดที่ตะเข็บข้างทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนำเข็มหมุดมากัดให้รอบหูกระเป๋าโดยเริ่มจากตำแหน่งที่เราทำไว้นะคะค่ะเราจะกัดวนไปจากตำแหน่งด้านหน้าไปถึงตำแหน่งด้านหลังเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปเย็บนะคะระยะขอบในการเย็บคือ 0.7 เซนติเมตรค่ะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะนำกรรไกรมาคลิปบริเวณส่วนโค้งเพื่อป้องกันการดึงรั้งเวลากลับผ้าค่ะเราจะคลิปเข้าไปอย่าให้เกิน 0.3 เซนติเมตรนะคะระยะห่างในการคลิปคือประมาณ1เซนติเมตรค่ะ
ค่ะเมื่อขีดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทำการกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะกลับออกมาแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปใช้มือดันตะเข็บช่องกลับเข้าไปด้านใน 0.7 ซมนะคะแล้วนำเข็มหมุดมากลัดไว้ค่ะหลังจากนั้นนำเข็มสอยมาสอยปิดช่องกลับให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเราสอยเสร็จเรียบร้อยเราจะดันกระเป๋าในเข้าไปด้านในในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนี้เราจะทำการเย็บหูกระเป๋าโดยเราจะจับผ้าในลักษณะนี้นะคะให้หูกระเป๋านอกนะคะกับหูกระเป๋านอกชนกันเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้นะคะต่อไปจับผ้าหูกระเป๋าในให้ผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากลัดไว้ต่อไปเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มจากจุดนี้ถึงจุดนี้และจากจุดนี้ถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บคือ 0.7 ซมค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการดันตะเข็บนะคะเข้าไปด้านในนะคะ 0.7 ซมนะคะแต่ลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากลัดไว้เราจะกัดเข็มหมุดให้รอบเลยนะคะโดยก่อนกัดเข็มหมุดนะคะเราต้องดันให้ตะเข็บอยู่กึ่งกลางค่ะแล้วค่อยนำเข็มหมุดมากัดค่ะเมื่อเรากัดเข็มหมุดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเข็มมานาวให้รอบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อเราทำการนาวตามจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะนำไปเย็บนะคะระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.5 ซมค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะนำมาเลาะได้นาวตามส่วนต่างๆออกให้หมดเลยค่ะต่อไปนำกระดุมแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางในลักษณะนี้ค่ะโดยเราจะวัดจากตรงนี้ลงมา 0.5 ซมก็จะได้ตำแหน่งติดกระดุมแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะนำเข็มมาเย็บกระดุมติดให้แน่นค่ะต่อไปนำกระดุมอีกด้านนึงนะคะไปวางที่สายคาดในลักษณะนี้ค่ะโดยเราจะวัดจากด้านบนลงมา 0.5 ซมเช่นเดียวกันนะคะและต่อไปนำเข็มมาเย็บกระดุมติดให้แน่นค่ะเย็บกระดุมเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะผลงานของเรากระเป๋าสะพายที่เราเย็บ1ใบใช้ได้2ด้านเหมือนเรามีกระเป๋า2ใบเลยค่ะลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยหวังว่าเพื่อนๆคงทำได้นะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะ